เหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Riddle Tech กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้มาครับกลับมาสู่เบรกที่4ของรายการ Speed Rider ทาง True Vision 691นะครับเบรกนี้นะครับจะมีจับรางวัลนะครับทั้งหมด5รางวัลเรื่องของหมวกนั่นเองก่อนที่เราจะมาจับรางวัลต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีกันก่อนเลยครับไปครับวิทยาศาสตร์รายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงแอมซอยน้ำมันสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากอเมริกาขอบคุณมากครับสปอนเซอร์ว่าแล้วก็มีเวลาคุณนะครับว่าแล้วจับเลยจับกันเลยนะครับมาผมเปิดซิงเองเปิดเลยครับโอ้โหไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาคุยกันก่อนเลยเหรอจับกันเลยเหรอจับเลยเดี๋ยวจะมีเวลาคุยเยอะๆนะครับมาครับรางวัลครับรางวัลแรกครับเดี๋ยวขอเฉลยก่อนครับหมวกกันน็อกไม่ใช่หมวกกาแรปไม่ใช่หมวกกาน็อกหมวกกาแรปหมวกกาแรปนะฮะลิขสิทธิ์แท้นะครับจากฮัตโซน่านะฮะซึ่งเรามีคำถามว่าฮัตโซน่าโชว์รูมแห่งใหม่นะครับฮัตโซน่าไทยแลนด์เนี่ยครับเปิดขึ้นที่ไหนนะครับขอแค่บอกชื่อถนนมาก็พอนะครับจริงๆแล้วเนี่ยโชว์รูมตั้งอยู่ระหว่างบางซอยนกอะไรฮะนิมิตใหม่23กับ25นะครับซึ่งผู้ที่ทายถูกเป็นคนแรกนั่นก็คือเบอร์นะครับเบอร์โทรศัพท์0934569ตุ๊ดรับไปเลยนะครับ1รางวัลพี่กิ้งจับมามาพี่กิ้งจับบ้างนะครับอ้าวรางวัลที่2รางวัลที่2เลขที่ออก0814952525ตุ๊ดรางวัลที่3 3รางวัลที่3เลขที่ออกติดมาจากน้องพิมพ์เมื่อวานมาจากสุพรรณนะเลขที่ออก0817514646ตุ๊ดๆนี่รางวัลที่4รางวัลที่4จัดกันไปสำหรับนี่เลยเบอร์นี้0866101053ตุ๊ดๆรางวัลที่5รางวัลสุดท้ายเลขที่ออกอัด อ่ะ086500100เย้5รางวัลครับครับผมขอแสดงความดีใจด้วยนะครับสำหรับ5ท่านผู้โชคดีได้หมวกกาแรปลิขสิทธิ์แท้นะครับจากฮัตโซน่านะครับซึ่งมีโลโก้ของแท้เลยนะครับทำงานอย่างดีเลยนะฮะฮัตโซน่าคำตอบก็คืออยู่ที่ถนนนิมิตใหม่แค่ตอบมาว่าอยู่นิมิตใหม่แค่นั้นก็แจกแล้วเรียบร้อยโหนี่มามาเยอะนะฮะมาเต็มกระบวยใช่แจกไปนะครับทั้งหมด5รางวัลใช่เราไม่มีกั๊กเอาไว้อยู่แล้วนะฮะเบอร์โทรนี่ก็คุ้นๆนะฮะมีอยู่2ลําเบอร์นะครับเพราะว่าอย่างวันที่เราไปบิ๊กมอเตอร์เซลนะฮะก็มีแฟนรายการเข้ามาทักหลายท่านเลยนะครับก็ขอบคุณมากที่แหมยังไม่ลืมกันมาถามเอ้าพี่ก๊อฟอ่ะพี่กิ๊งอ่ะพี่อ้นอ่ะถามหมดเลยบอกวันนี้ก็มา2คนนะครับบอกนี่ผมเสียดายนะไม่ได้จับอะไรนะมาก้าไม่ได้น้ำยาแหมไม่ได้เสื้อเอ้ยไม่ได้เสื้อแต่ได้น้ำยายังดีพี่ก็ยังดีนะผู้โชคดีผู้โชคดีแล้วก็มีดีใจด้วยนะครับมีพี่อีกท่านนึงครับตัวเล็กมากเจอที่ไหนครับที่บิ๊กมอเตอร์เซลนี่แหละบิ๊กมอเตอร์เซลตัวแบบว่าตัวเล็กเลยนะคือตัวเล็กกว่ากอล์ฟอีกสูงประมาณ170ซึ่งแบบขี่ F800GS สูง170เอ้ยขอโทษสูง165เดี๋ยวพี่กุลก่อนพี่สูง165ขี่ F800GS คือตัวไม่ใหญ่อะแกขี่ได้อะขี่ได้แล้วแกก็แบบว่าโหออปชั่นแกนะมีไป3ใบออกทัวริ่งบ่อยไปต่างประเทศนั่นน่ะพี่ก๊อฟหายไปไหนพี่ก๊อฟติดภารกิจนะครับมีถามมาทางไลฟ์สดว่าพี่ก๊อฟมาจากไหนพี่ก๊อฟติดภารกิจนะฮะก็เดี๋ยวแต่พี่ก๊อฟก็ส่งนี่ไงส่งเสื้อมาให้นะครับเพราะว่าทางยูไฮเมนนี่ก็เป็นสปอนเซอร์หลักในเรื่องของหมวกกันน็อกให้กับพี่ก๊อฟเขานะครับก็มีการเชื่อมโยงกันมาคอนเนคชั่นกันมามาตอนนี้เราก็มาดู SMS ทางหน้าจอดีกว่ารถใหม่ๆที่งานไบเทคบางนามีอะไรน่าสนใจบ้างครับก็อย่างที่บอกเลยในช่วงเบรกแรกเราก็พูดกันไปแล้วนะครับไปจนถึงไฮไลท์นะฮะมีรถตัวใหม่ที่เปิดราคานั่นคือ Yamaha X-Max นะครับเปิดตัวที่ราคา
168000 168,000 บาทนะฮะทุกสีใช่ไหมฮะราคาดีไปหมดเลยฮะทุกสีแล้วก็ส่งรถในวันจันทร์เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเข้าไปดูที่ Yamaha Square ได้เลยแล้วค่ายอื่นครับมีตัวไหนที่เปิดบ้างครับค่ายอื่นก็มี Suzuki Suzuki เปิดตัวไหนครับก็มีตัวที่อยู่ในกระแสก็คือตัว GSX-S150 นะครับเป็นตัว Naked Bike ที่เป็นเครื่องยนต์เดียวกับตัว GSX-R150 แต่เขาเนี่ยเป็นสไตล์ Nuggetจะมีสปอร์ตแล้วก็มีนักเก็ตใช่สปอร์ตเราเปิดไปแล้วแล้วก็ไปขี่กันที่สนามพีรัสเซอร์กิตแล้วนะฮะคราวนี้มาเป็นตัวนักเก็ตไบต่อมาของซูซูกินั่นก็คือตัวเบิร์กแมน650เปิดตัวเช่นเดียวกันนะครับโอ้โหมาแบบว่ารูปทรงใหญ่โตอลังการนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งตัวครับนั่นก็คือซูซูกิวีสตอมนะครับวีสตอมก็มาด้วยมาเปลี่ยนโฉมแบบเป็นนิวโมเดลมาเลยทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดเลยเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็ต่อมาที่ค่ายคาวาซากิไม่ได้มีรถตัวใหม่เปิดแต่ว่ามีการเปิดนินจา ZX10R สีใหม่เป็นสีบอนสวยมาก ZX10 นินจาเนี่ยนะนินจา ZX10R เนี่ย ZX10R เนี่ยแต่ว่าชื่อในการโปรโมทของการตลาดเขาขอให้เราเรียกว่าเป็น ZX10R เป็นตัวที่ปัจจุบันนี้นะฮะก็มีคะแนนนำในระดับที่1ของการแข่งขันในรายการ Virtual Bike โดยโจนาธานเลียนะครับคะแนนนำที่2ที่3 100กว่าคะแนนโอ้โหถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดปีนี้คงได้แชมป์โลกอีกแล้วค่ายอื่นล่ะครับมีตัวไหนใหม่ก็มีสตาเลียนก็มาตัวไหนมาขอทราบให้ GPX ตัวใหม่ GPX ตัวใหม่นะฮะก็มีเปิดก็สามารถเข้าไปชมกันในงานได้ในงานดีกว่าไปจนถึง Honda ก็คือมาเน้นในเรื่องของโปรโมชั่นใหม่ๆนะครับแล้วก็ตัวเด่นๆก็จะมีตัวไอHonda Africa Twin กับตัว Honda XADV ที่เป็นรถเกียร์ออโต้เป็นประเภทเกียร์ DCT สามารถปรับโหมดเป็นทั้งแมนนวลก็ได้ออโต้ก็ได้สองตัวนี้ฮะเราเอาไปดูกันที่เชียงใหม่มาลอยล้มยังอยู่ ผมจำลอยล้มได้ คือไอ้แฮนด์ด้านขวาเนี่ย คือแบบลอยที่ปักลงมาที่ ผมบอกว่าผมไปกิ่งมาแล้วแบบแผ่นดินหายอ่ะ uh-huh. นั่นแหละยังอยู่ร้อยผมเองเขาไม่ล้างเลยนะไอ้ถือว่าเป็นการจัดบูธแล้วก็ทำพร็อพได้สมจริงมากลงตัวเลยใช่ไหมใช่ก็คือแบบเขาตรงพื้นเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเป็นพื้นทรายหินอะไรอย่างเงี้ย oh. แล้วก็เอาไอ้เจ้าสองตัวนี้ไปเจาะเอออ๋อลงตัวพอดีลงตัวพอดีคือไม่ต้องล้างอ่ะแล้วก็มีวิกวิงวิกวิงพระรามสามเนี่ยเขาไปร่วมกิจกรรมด้วยใช่แล้วก็มีอะไรกันมีบูธของ Your Helmet นะครับซึ่งในวันนี้ก็หมวกกันน็อกส่งหมวกกันน็อกมาแล้วก็สำหรับแฟนรายการ Speed Rider นะครับสามารถที่จะเข้าไปทักทายนะไปเช็คอินที่บูธของ Your Helmet ได้ก็จะได้รับของสมนาคุณไปอย่างนั้นเลยเหรอเจต้าแกสั่งเรียบร้อยแล้วบอกว่าถ้ามาจากแบบดูรายการ Speed Rider บอกเลยเนี่ยบอกรายการ Speed Rider แนะนำมานะครับรับของรางวัลไปเลยของสมนาคุณโอ้โหอย่าลืมนะครับไปเช็คอินด้วยบูธอื่นๆมีใครกันมีลินเซอร์วิสพี่ลินของเราก็ไปนะฮะรู้สึกว่าปีนี้ได้รางวัลด้วยนะครับได้รับโล่รางวัลด้วยแล้วก็มีอะไรกันมีรถไฟฟ้านะครับครับไปจนถึงดูคติก็ไปดูคติเท่านี้ดูคติไทยแลนด์ไปเองเลยดูคติไทยแลนด์เอารถไปโชว์เป็นตัวใหม่ก็ไปเป็นตัวซุปเปอร์สปอร์ตนะครับแล้วก็ Royal Enfield ก็ไปกันทุกตัวเลย3ตัวนะฮะมีอะไรอ่ะฮาร์เลย์เดวิดสันแล้วก็บูธแอปเปิลอย่างอัพไพสตาร์ก็ไปอัพไพสตาร์เวสปาริโออาร์เวสป้านะฮะอัพเพเลียครับไปหมดเลยพี่ครบหมดเลยครบเกือบทุกค่ายโอ้โหเกือบทุกค่ายเกือบทุกค่ายนั่นแหละประมาณนั้นก็นี่ก็คือส่วนหนึ่งที่หมดวันไหนฮะงานหมดวันที่27ครับมี9วันมี9วันนะครับก็ยังเหลือเวลาอีกตั้งหลายวันนะครับก็อย่าลืมไปไม่ต้องมาถามเรื่องบัตรฟรีไม่มีให้เพราะงานฟรีเข้างานฟรีฮะเข้าฟรีปกติปีที่มันผ่านมาจะเก็บคนละร้อยแต่ปีนี้ฟรีไปเลยไบเทคบางนานะฮะยังมีเวลานะครับมา SMS ต่อไปครับผมพี่กิ๊งครับครับช่วยอธิบายการถอดคลิปเปอร์ของเว็บ 100S หน่อยครับอ่ะโอเคครับการถอดคลิปเปอร์เว็บ 100S หรือคลิปเปอร์ของทั่วๆไปละกันนะครับวิธีการถอดนะครับสำหรับถอดทำการเปลี่ยนพาร์ทดิสเบรกนั่นเองนะครับอย่างน้อยกับสายเบรกถอดไม่ออกน็อตที่ยึดกับสายเบรกออกที่ยึดกับคาลิปเปอร์มั้งที่ยึดกับคาลิปเปอร์ถอดไม่ออกใช่ไหมครับที่น็อตเบอร์12 12 14เบอร์12นะครับเบอร์12ถ้าถอดไม่ออกนะครับลองใช้ลูกบล็อกดูนะครับลูกบล็อกที่ดีๆหน่อยนะครับแล้วก็ใช้มือจับแล้วก็ใช้มือตบเข้าไปนะครับแต่ถ้าเกิดตบแล้วนะครับไม่ออกนะครับเอาลูกบล็อกเสียบเข้าไปที่
หัวน็อตเบอร์12เสร็จแล้วเอาค้อนตอกเข้าไปตอก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 ไปเรื่อยเพื่อให้มันคลายพอคลายเสร็จแล้วเราถึงจะตบมันออกได้เลยต้องให้คาลิเปอร์ยึดอยู่กับชกหน้าด้วยใช่ไหมใช่ครับต้องยึดกับชกหน้าด้วยนะครับถึงจะถอดออกนะครับเรามาดูวิธีการถอดกันเลยดีกว่านะครับว่าการถอดเนี่ยถอดยังไงสำหรับเปลี่ยนผ้าดิสเบรกนะครับอันดับแรกนะครับจะมีน็อตเบอร์12ยึดอยู่ที่กระบอกชกนะครับคลายออกก่อนที่จะคลายนะครับจะมีน็อตตัวแบนนะครับเพื่อที่จะทำการเอาน็อตหกเหลี่ยมออกนะครับต้องใช้ตัวแบนก่อนตัวแบนเนี่ยจะปิดไว้กันฝุ่นการขี้ดินเข้านะครับพอคลายออกทั้ง2ตัวเรียบร้อยนะครับเอาน็อตหกเหลี่ยมเบอร์4มิลหรือ5มิลนี่แหละคลายออกให้หมดพอคลายออกเสร็จแล้วเอาตัวทีเบอร์12นะครับขันเข้าไปนะครับแล้วก็ดึงเอาน็อตออกมาแล้วก็สามารถที่จะดึงคาลิเปอร์ออกมาได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก่อนที่จะเอาผ้าเบรกออกนะครับให้หาไขควงแบนอะไรก็ได้นะครับงัดหรืองัดลูกสูบอ่ะให้มันดันเข้ามาให้สุดเลยนะครับถึงจะเปลี่ยนผ้าดิสเบรกได้นะครับส่วนขาคาลิเปอร์เราสามารถที่จะถอดออกมาทำความสะอาดโดยใช้จารบีทานะครับถ้าเราไม่ดึงตัวนี้ออกมาปุ๊บประกอบเข้าไปโอกาสที่ขาตัวเนี้ยจะตายได้พอตายไปปุ๊บเนี่ยสาเหตุก็คือเบรกไม่อยู่แล้วเบรกแล้วลูกสูบจะไม่สไลด์เข้าแล้วก็สไลด์ออกนั่นเองพอเราทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ประกอบใส่ไปเหมือนเดิมนั่นเองไม่มีอะไรยุ่งยากครับใช่ง่ายสุดแล้วสำหรับการเซอร์วิสรถในเรื่องของการเปลี่ยนผ้าเบรกเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าอ๋อไม่ได้สิเพราะว่าจะบอกว่าเครื่องมือติดรถก็ทำได้แต่จริงไม่ได้เพราะเครื่องมือติดรถใช้ไม่ได้เพราะมีหกเหลี่ยมเนี่ยครับนี่แหละครับที่ผมว่านะครับรถที่เป็นดิสเบรกแล้วที่มีขาสไลด์แบบนี้ให้ดึงออกทุกครั้งนะครับดึงออกเสร็จแล้วเนี่ยพูดง่ายๆว่าเปลี่ยนผ้าเบรกทุกครั้งต้องดึงขาสไลด์ตัวนี้ทุกครั้งดึงออกมาใช่ครับเพราะว่าขาตัวนี้นะครับมันจะเป็นการสไลด์เข้าและสไลด์ออกตามผ้าเบรกมากหรือน้อยนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็เนี่ยครับดูตามรูปภาพไปได้เลยนะครับว่าจะใช้ประแจเบอร์12นะครับแต่จะใช้ให้ใช้ประแจที่ดีหน่อยละกันเพราะว่าถ้าใช้ประแจทั่วไปเนี่ยโอกาสน็อตรูดมันมีนะครับส่วนใหญ่แล้วจะใช้ T12นะครับแต่อันนี้เขาใช้หกเหลี่ยมเขาใส่น็อตแต่งมาใช้น็อตแต่งมาก็ใช้หกเหลี่ยมได้แล้วก็ไอ้ตรงที่เป็นสำหรับหัวแบนนั่นแหละนั่นแหละก็คือไอ้ตัวแบนที่เอาไว้น็อตหกเหลี่ยมนี่แหละนี่แหละครับตัวนี้เลยครับที่เป็นน็อตหกเหลี่ยมที่จะใช้หกเหลี่ยม5มิลนะครับขันออกนั่นเองนะครับพอขันออกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีขั้นตอนการเปลี่ยนการใส่ผ้าเบรกไม่รู้ว่ารูปมีหรือเปล่านะถ้ารูปมีก็เลื่อนไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะอธิบายตามรูปภาพไปเรื่อยๆนะครับส่วนน็อตเบอร์8ด้านบนสุดเห็นไหมครับที่เป็นหัวยางตัวนี้แล้วครับสำคัญที่สุดเลยนะครับถ้าปัจจัยไม่ดีอะไรไม่ดีมันรูด2อาจจะเกิดขี้เกลือพอขี้เกลือคึบมันหักได้ง่ายต้องระวังเป็นพิเศษนะครับตัวนี้ก็ดึงออกมาแล้วนะครับดึงออกมาแล้วจะเห็นลูกสูบ2ตัวนะครับลูกสูบตัวนี้นะครับให้ทำการนะครับทำความสะอาดอย่าไปดึงออกมันนะครับถ้าดึงออกมาปุ๊บเราต้องมาไล่น้ำมันเบรกใหม่เลยนะครับตัวนี้ใช้วิธีจุ่มน้ำได้เลยแล้วก็ใช้แฟบแล้วก็ใช้สก็อตไบรท์ขัดนะครับขัดให้เงาอะไรก็ได้ครับเพื่อไม่ให้ขี้โคลนขี้ดินเข้าไปฝังอยู่ในชุดลูกสูบนะครับพอเราทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ใช้มือนะครับดันลูกสูบเข้าไปได้เลยหรือใช้หัวแม่โป้งดันเข้าไปได้ตอนนี้ใช้แปรงสีฟันทำความสะอาดเรื่องของชุดลูกสูบอยู่นะครับพอเราทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้ล้างให้เกลี้ยงเป่าลมให้ดีเอาเศษดินช่วงนี้ฝนตกหนักด้วยนะครับขี้โคลนขี้ดินจะเข้าไปเกาะอยู่ที่ระบบดิสเบรกเยอะนะครับก็ทำความสะอาดให้เยอะๆหน่อยนะครับเสร็จแล้วตอนนี้นะครับเป็นไงครับกรอบละตอนนี้ก็เป็นการเริ่มที่จะประกอบแล้วเห็นไหมครับว่าลูกสูบเนี่ยพอทำความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยลูกสูบจะดันเข้าไปอยู่ด้านในสุดเลยทั้งสองลูกซ้ายและขวาเห็นไหมครับพอดันเสร็จเรียบร้อยเห็นขาคาลิเปอร์ไหมครับตัวนี้เขาทำการอัดจารบีไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่สามารถที่จะสไลด์ใช้งานกันต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไปครับตัวนี้ก็เป็นการประกอบนะครับใส่ผ้าดิสเบรกไปเรียบร้อยนะครับพอใส่ผ้าดิสเบรกเรียบร้อยขาสไลด์เบรกเรียบร้อยนะครับดูซีนดูโอริงต่างๆไม่สึกไม่เบี้ยวไม่ขาดไม่ซึมไม่อะไรก็สามารถประกอบเข้าไปได้เลยแต่ถ้าเกิดโอริงขาดทำไงก็ไปซื้อชุดซ่อมมาเปลี่ยนซะนะครับให้กลับสู่สภาพเดิมพร้อมที่จะลุยหน้าฝนได้พอทำเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็สามารถประกอบเข้าไปเดิมนะครับโดยทางผ้าดิสเบรกทั้งซ้ายและขวาเสียบเข้าไปในร่องจานเบรกพอเสียบเข้าไปในร่องจานเบรกปุ๊บเราก็ใช้น็อตเบอร์12 2ตัวบนและล่างขัน
ตึงให้ตึงนะครับบนล่างไม่ใช่ขันจนแบบให้แบบล็อกให้ตายตัวนะครับเดี๋ยวขันออกไม่ได้ครับเอ๊ะไม่ใช่เล่นอีกแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการใส่ผ้าดิสเบรกและการถอดผ้าดิสเบรกนั่นเองไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวที่แบบว่าอยู่ระหว่างผ้าเบรกไอ้ตัวที่สไลด์ที่บอกให้ใส่จารบีครับผมต้องทำนะเพราะว่าไม่ฉะนั้นเนี่ยถ้ามันตายขึ้นมาเนี่ยมันจะกินผ้าเบรกข้างเดียวใช่ไหมเพราะว่าแผ่นสไลด์ตัวนี้นะครับมันจะเกิดอะไรคิดเกลือหรือไม่เกิดฟืดแล้วก็แข็งตายในที่สุดพอแข็งตายปุ๊บเนี่ยมันไม่สามารถที่จะสไลด์ลูกสูบเข้าออกได้มันจะตายอยู่เงี้ยแล้วเวลาจับเบรกมันจะแข็งทื่อๆด้านๆนั้นฉะนั้นแล้ววิธีการจะให้แผ่นสไลด์อยู่กับเรานานๆเนี่ยเปลี่ยนผ้าดิสเบรกทุกครั้งนะครับแต่ไม่ต้องไปเติมน้ำมันดิสเบรกนะครับเติมได้หรือเปลี่ยนถ่ายได้ทุกๆ1ปีหรือ2ปีนะครับประมาณนั้นมาเดี๋ยวมาดูทางไลฟ์สดหน่อยสิว่าไงบ้างครับคุณปานก็ถามมาว่าพี่ๆครับการประดับตกแต่งมอเตอร์ไซค์เราต้องควรทำอย่างไรบ้างครับจะได้ไม่ผิดกฎหมายครับผมจะได้ไม่ผิดกฎหมายจริงๆการประดับรถยนต์ถ้าเผื่อว่าผู้รักษากฎหมายเขาจะเล่นเขาก็เล่นได้ในเรื่องของการดัดแปลงที่ไม่ใช่ใช้ชิ้นส่วนเดิมครับมันอยู่ที่ดุลพินิจอยู่ที่ดวงของผู้ขับขี่การตกแต่งก็ขึ้นอยู่กับการใช้มันจะมีอยู่ข้อนึงที่บอกว่านอกเหนือซะจากปรับให้สมรรถนะที่มันดีขึ้นครับอย่างไอ้เรื่องที่แบบว่าเปลี่ยนโชคใหม่ใส่ซับแท้งอะไรเงี้ยครับจริงๆนั่นคือปรับเปลี่ยนให้สมรรถนะดีขึ้นนะครับก็เห็นมีการเถียงกันตามโลกโซเชียลมันก็ผิดหมดแล้วครับผิดหมดแล้วจริงๆก็ผิดหมดแล้วถ้าพูดจริงๆนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถที่ผลิตมาจากโรงงานเนี่ยเขาต้องให้อยู่ในสภาพเดิมๆผู้หญิงใช้งานตามปกติแต่เราไปแต่งนู่นแต่งนั่นแต่งนี่เพื่อความสวยงามไอ้คำว่าสวยงามเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อก็ตามนะครับวงล้อเอ่ยถามว่าวงล้อทั่วไปมีมอกอเปล่าไม่มีก็ถูกจับอีกใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของอุปกรณ์แต่งเนี่ยจะไปที่ไหนก็ตามเนี่ยโอกาสที่เราโดนจับมันก็มีแต่ว่า เขาอาจจะอารมณ์อร่วยเราได้ว่าไม่เป็นไรหรอกนิดๆหน่อยๆช่วยๆกันเราคนไทยด้วยกันอะไรด้วยกันเนี่ยเขาอาจจะช่วยๆเราได้อะไรได้นะครับแต่เรื่องของถ้าเกิดท่อดังเนี่ยนะครับไม่ได้เลยนะครับท่อนี่คือท่อนี่คือเป็นจุดแรกที่เขาเอาไว้หากินแหละแต่ช่วงนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าเรื่องอะไรแต่เนี่ยเจ้าหน้าที่ค่อนข้างจะอารมณ์อร่วยซะมากกว่านะครับจะเป็นในเรื่องของท่อไอเสียที่มีความที่มีเสียงดังไม่มีมอกอะไรประมาณนี้ครับนอกนั้นก็ใช้ระบบที่มีมอกอก็มีนะอย่างท่อเดวิลอ่ะครับเขามีมอกอคือผ่านมาตรฐานของเรื่องของเสียงแล้วก็มีโยชิมุระโยชิมุระที่เข้ามาติดตลาดที่เมืองไทยจริงมีอยู่2ค่ายเนี้ยที่นอกเหนือจากท่อเดิมนะท่อเดิมมันมีมอกอทุกใบอยู่แล้วนะแต่ว่าท่อที่แบบเป็นท่อแต่งเนี่ยมีโยชิมุระกับเดวิลของพี่เมย์นะครับนะครับประมาณนั้นอ่ะหาซื้อเครื่องคลิก 125i ได้ที่ไหนครับก็หาซื้อเครื่องคลิกเนี่ยสามารถหาซื้อได้อยู่2ที่นะครับก็คือมีอยู่5แยกวัชรพลนะครับกับเอาเงินตลาดเอาเงินกับพูนทรัพย์นะครับมีอยู่2ที่ด้วยกันนะครับแต่การซื้อเนี่ยครับต้องดูที่ร้านด้วยว่าร้านเนี่ยมีเอกสารกำกับมาด้วยหรือเปล่าพวก1เล่ม2แข็งเลขเครื่องก็ต้องตรงกับเล่มด้วยไม่ใช่ว่ามีแต่เครื่องผีมาแล้วกันแล้วเอามาขายคุณก็จะได้ถูกจับไปด้วยอันตรายอันตรายด้วยฉะนั้นแล้วเนี่ยการซื้อขายเรื่องของเครื่องยนต์พวกนี้นะครับต้องมีใบกำกับมีใบซื้อขายมี เล่มมาพร้อมกับเครื่องเลยนะครับว่าโอเคแล้วเล่มนี้มาอย่างนี้อย่างนี้ถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่เราเองไปซื้อเครื่องผีแล้วมาประกอบใส่ฉะนั้นเสี่ยงผิดกฎหมายด้วยแล้วก็ถูกจับด้วยแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือรับซื้อของโจรตามมาโอ้นะครับหลายเรื่องครับฉะนั้นตรวจสอบให้ดีๆเช็คในเรื่องเอกสารดีครับผมนั้นนะฮะก็ทิ้งไว้ที่เอสเอ็มนี้ละกันนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider